ไม่ยื้อภูมิธรรมนัดเคลียร์หัวหน้าพรรคร่วม 1-2 วันนี้ปมแก้รัฐธรรมนูญลั่นไม่ได้ล้างจริยธรรมการเมืองวันที่23กันยายน2567 15:27 นภูมิธรรมนัดหัวหน้าพรรคร่วมหารืออังคารหรือพุธนี้ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญลั่นไม่ได้ต้องการมารือล้างเพราะไม่ใช่เป็นนิติสงครามระบุเป็นวุฒิภาวะทางการเมืองเมื่อวันที่23กันยายน2567ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้เมื่อบรรจุเข้าวาระของสภาแล้วขอร้องว่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมที่เราคิดไว้มีหลายเรื่องที่ยังไม่ควรแต่เพราะจะเกิดความขัดแย้งในสังคมการวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าเราว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่สนใจเพราะถือว่าสิ่งนี้คือหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะวิกฤตในประเทศและสามารถแก้ไขได้แต่ถ้ายังยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมเท่านั้นเองผมไม่อยากจะใช้คำแรงเรื่องนี้มันเป็นวุฒิภาวะทางการเมืองถ้าเข้าใจก็จะเห็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นส่วนการแก้รายมาตรานั้นเราไม่มีเจตนาที่จะแก้เพื่อพรรคหรือนักการเมืองถ้าเข้าใจถึงกระบวนการของประเทศทุกวันนี้ที่ไร้เสถียรภาพจนต้องเผชิญกับวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะความไม่มีเสถียรภาพของการเมืองฉะนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพื่อทำให้ความชัดเจนของเสถียรภาพทางการเมืองสามารถเดินไปได้ไม่ใช่จะแก้เพื่อให้ตัวเราสามารถคอร์รัปชันกันได้หรือเพื่อพวกพ้องมันไม่ใช่เราต้องการแก้เพื่อให้มีความชัดเจนถ้าจะบอกว่าเรื่องของจริยธรรมก็ต้องบอกเลยว่ามากน้อยแค่ไหนอะไรคือจริยธรรมหรือไม่มีจริยธรรมอย่างน้อยกฎหมายต้องตีกรอบว่าทำแค่ไหนถึงผิดถ้าเห็นควรเพิ่มเติมอย่างไรก็ต้องไปเพิ่มกฎหมายแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่แน่ใจว่าทำผิดจริยธรรมหรือเปล่าแต่พอตัดสินใจไปแล้วก็ถูกระบุว่าผิดโดยเป็นการตัดสินใจจากคณะกรรมการคณะหนึ่งกลายเป็นการล้มล้างประชามติของคนทั้งประเทศซึ่งมันไม่ได้เราไม่ได้หมายความว่าให้ยกเลิกไปเลยแต่ทุกอย่างควรมีบาลานซ์เราต้องดูอย่างสมเหตุสมผลสิ่งไหนที่แก้ได้ก็ควรแก้อย่างวันนี้เราไม่จำเป็นต้องแก้อะไรมากเราแก้ในเรื่องการเมืองเพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพเพราะมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศส่วนการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีกระบวนการอยู่แล้วก็ไปว่ากันแต่วันนี้ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก่อนนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างชัดเจนแล้วหรือยังนายภูมิธรรมกล่าวว่าได้พูดคุยกับพรรคร่วมบ้างแล้วอย่างไม่เป็นทางการแต่ประเด็นที่อยากแก้อาจจะไม่เท่ากันซึ่งขณะนี้วิปรัฐบาลได้คุยกันบ้างแล้วสำหรับหัวหน้าพรรคขณะนี้ตนได้ประสานแล้วจะนัดวันเวลาให้ตรงกันเพื่อพูดคุยร่วมกันทั้งหมดไม่วันอังคารก็วันพุธนี้เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อชัดเจนแล้วหัวหน้าพรรคจะได้เคลียร์กันเพื่อให้กระบวนการการแก้ไขเกิดขึ้นส่วนตัวคิดว่าอย่าไปคิดว่าแก้ได้หรือไม่ได้แบบเดิมๆวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับประชาชนวันนี้ทุกคนก็เห็น
ซึ่งการแก้ไขจะช่วยแก้วิกฤตตรงนี้ได้เมื่อถามว่าขั้นตอนตรงไหนที่น่าหนักใจบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่ากังวลใจในทุกขั้นตอนเพราะทุกอย่างแปรผันด้วยกรอบการตัดสินใจของมนุษย์แต่สิ่งสำคัญในฐานะกลุ่มผู้ที่ต้องการจะแก้ไขถ้าเราชัดเจนแล้วก็ต้องชี้แจงให้สาธารณชนรับทราบว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและเราต้องการจะทำอะไรผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องชี้แจงเราไม่ต้องการทำทุกอย่างจนทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังจะมารื้อล้างหรือเป็นแค่ความจำเป็นในการแก้ปัญหาที่เราเห็นในฐานะที่เป็นรัฐบาลเราจะต้องรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคในการทำงานยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบไม่กระทบเพราะทุกวันนี้กระบวนการตรวจสอบเข้มข้นที่สุดแล้วเมื่อถามว่าเตรียมรับมือกับกระบวนการตรวจสอบที่มาในลักษณะของนิติสงครามอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่อยากให้ใช้คำว่านิติสงครามเพราะเป็นคำที่น่ากลัวสงครามคือการทำลายล้างส่วนตัวคิดว่ากระบวนการขนาดนี้ในส่วนใดที่คิดว่าเป็นข้อบกพร่องก็นำมาแก้ไขและไม่คิดว่าจะมีใครคิดอะไรขึ้นมาเพื่อไปทำร้ายคนอื่นขณะนี้ปัญหาจบอยู่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เราต้องการคือการทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นสามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้จะนิติหรือไม่นิติแต่สงครามย่อมต้องมีผู้เล่นผู้สู้มีอาวุธเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ต้องแสดงให้เห็นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สงครามมันเป็นกติกาที่จะทำให้การพิจารณาเรื่องต่างๆมันเบี่ยงเบนตั๊กบงกตชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ดใส่ร้ายเรื่องแต่งงานใช้ชีวิตคู่บันเทิงวันที่24กันยายน2567 18:20 น.ตั๊กบงกตชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ดใส่ร้ายเรื่องแต่งงานใช้ชีวิตคู่เผยไม่โกรธแต่ทำเพื่อส่วนรวมป้องกันการละเมิดสิทธิ์คนอื่นเมื่อวันที่24กันยายน2567ศาลอาญามีนบุรีได้มีคำตัดสินให้ตั๊กบงกตเป็นฝ่ายชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องที่ถูกคอมเมนต์ใช้คำหมิ่นประมาทด้วยเรื่องการแต่งงานใช้ชีวิตคู่การพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นการใส่ร้ายใส่ความและไม่เป็นความจริงที่ทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทนั้นเกิดความเสียหายและถูกเข้าใจผิดได้โดยจำเลยได้รับสารภาพหมดทุกกรณีศาลจึงมีคำตัดสินให้จำเลยที่1ต้องทำการโพสต์กล่าวข้อความขอโทษมีกำหนดระยะเวลา30วันและศาลจะพิพากษาส่วนอาญาต่อไปส่วนจำเลยที่2ไม่มาตามนัดศาลได้อนุมัติออกหมายจับเป็นลำดับต่อไปซึ่งตั๊กบงกตได้กล่าวว่าสำหรับในการยื่นฟ้องเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดครั้งนี้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ความโกรธส่วนตัวเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักรู้ในสิ่งไหนที่ควรทำหรือสิ่งไหนที่ไม่ควรทำและเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ไม่ไปใช้ถ้อยคำใส่ร้ายป้ายสีหรือละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรีอิงคิกออฟโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ถือบัตรผ่านบัตรคนจนคนพิการวันแรกการเมืองวันที่25กันยายน2567 9:56 น.นายกรัฐมนตรีอิงคิกออฟโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการวันแรกยืนยันเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
มื่อเวลา 9:00 นวันที่25กันยายนที่ตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเปิดตัวคิกออฟการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งโดยมีคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในงานอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าอยากให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นและทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันต่อวอลเล็ตรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งการช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมซึ่งวันเดียวกันนี้เป็นจ่ายเงินในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.5 ล้านคนซึ่งเป็นเฟสแรกแบ่งเป็นผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 25-30 กันยายนนี้เป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมเลขบัตรประชาชนซึ่งวันที่25กันยายนกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ 2.1 ล้านคนและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนศูนย์วันที่26กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน1 2 3วันที่27กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน4 5 6 7และวันที่30กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน8 9ทั้งนี้ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้วิดีโอคอลพูดคุยกับผู้ที่ได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทซึ่งทุกคนได้ขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชน